ต่อไปนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายพากันตั้งใจที่จะทำความสงบในเบื้องต้นนี้ก็ให้วาดตามอาตมาทุกคน ข้าพเจ้าระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธนี่ก็ให้นึกไว้ในใจนั่งขัดสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักหลับตานึกพุทโธในใจนึกไว้ในใจนั้นอย่าให้กลั้นใจให้กำหนดจิตนั้นให้เที่ยงอย่าให้จิตนี้สายแสไปตามอารมณ์ต่างๆให้จิตนั้นอยู่ที่จิตใจนั้นอยู่ที่ใจเมื่อกำหนดได้นั้นก็พยายามถ้าหากว่าใจนี้มันจะสายแสไปในทางโน้นทางนี้เราก็ดึงมันกลับมาอยู่ที่พุทโธถ้ามันยังนึกไปอีกเราก็ดึงมันกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นเมื่อเราทำอยู่อย่างนั้นในไม่ช้าจิตนี้ก็จะอยู่จิตที่อยู่นั่นก็คือตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์จิตก็ถือว่าเป็นสมาธิเป็นสมาธินั่นมีอยู่สามประการสมาธิเบื้องต่ำสมาธิเบื้องกลางและสมาธิขั้นสูงสมาธิเบื้องต่ำนั่นเรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิที่เป็นคณิกะคือสมาธิเฉียดเฉียดหรือเรียกว่าสมาธิเบื้องต้นก็หมายถึงว่าต้องใช้คำบริกรรมจึงจะเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจะมีอาการอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอาการอย่างหนึ่งนั่นคือการจิตเข้าผวังจิตเข้าผวังก็เหมือนกับเรานอนหลับเมื่อเรานึกพุทโธพุทโธไปจิตเข้าผวังก็จะรู้สึกว่ามันหายไปหรือบางทีก็ลืมพุทโธไปบางทีก็รู้สึกตัวเบาบางทีก็รู้สึกสบายอย่างนั้นเรียกว่าจิตเข้าผวังเมื่อจิตเข้าผวังไปแล้วมันจะอยู่ได้สักครู่หนึ่งผวังก็จะถอนขึ้นมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ในผวังนั้นบางทีก็มีนิมิตนิมิตเห็นปราสาทราชวังนิมิตเห็นเปรตอสุรกายนิมิตเห็นบ้านนิมิตเห็นถนนนิมิตเห็นภูเขานิมิตเห็นอากาศดวงเดือนดวงดาวอะไรต่างๆเวลาจิตเข้าผวังนั้นสามารถที่จะเห็นเป็นนิมิตได้แต่นิมิตเหล่านี้ไม่ควรที่จะยึดถือว่าเป็นจริงเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของความที่เคยจำไว้หมายเอาไว้แต่อดีตเพราะฉะนั้นนิมิตจึงเป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งในนิมิตนั้นก็ถือว่าเป็นสมาธิขั้นคณิกะคือเป็นสมาธิเพียงชั้นต่ำถ้าเราเห็นเป็นนิมิตต่างๆนั้นเราต้องไม่ยึดถ้าเรายึดอยู่ในนิมิตถือว่าเรายังอยู่ในสมาธิขั้นต่ำอยู่และถ้าหากว่าเรายิ่งยึดนิมิตมากเท่าไร
จิตนั้นจะไม่มีเวลาที่จะสูงขึ้นไปได้จำเป็นที่จะต้องไม่ยึดในนิมิตนั้นแต่ถ้าหากว่าผู้ใดไม่มีนิมิตเสียก็ไม่เห็นไม่เป็นไรเพราะว่านิมิตนั้นเป็นส่วนหนึ่งของอารมณ์เท่านั้นเองบางคนก็พูดว่าฉันนั่งมาตั้งนานไม่เห็นอะไรเลยอันนั่นแหละมันเป็นการดีผู้ที่ไม่เห็นอะไรเลยก็คือผู้ที่ไม่ค่อยจะมีอุปทานมากนักคนที่มีนิมิตมากๆก็คือคนที่มีอุปทานมากไปนิมิตก็เกิดขึ้นแต่นิมิตนั่นมันก็ไม่ได้ทำความเสียหายอะไรให้กับสมาธิมันเป็นเพียงสิ่งบอกเหตุบางสิ่งบางประการเท่านั้นถ้าผู้ใดไปถือนิมิตเป็นสาระประโยชน์ผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ยังอยู่ในภาวะของจิตเป็นคณิกะในภวังค์นั้นจะต้องมีเหมือนกันกับที่เราทำจิตเข้าภวังค์คือสงบไปเมื่อจิตเข้าภวังค์สงบไปนั้นมันจะเกิดสิ่งหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในภวังค์นั้นเกิดความสบายเราจะรู้สึกว่ามันมีความสบายและอิ่มเอิบในที่นั้นมีความสบายและอิ่มเอิบในที่นั้นนั่นก็คือจิตของเราได้เป็นสมาธิขั้นหนึ่งแล้วความสบายที่มีอยู่ในที่นั้นเป็นความสบายที่มีความปกติธรรมดาแต่สมาธิที่เป็นขณิกะนี้จำเป็นที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้มากเมื่อทำเกิดขึ้นให้มากแล้วความสบายต่างๆนี้มันจะมีความแตกต่างกันตามลำดับที่ว่าแตกต่างนั้นคือแตกต่างด้วยความละเอียดอ่อนในภวังค์นั้นอาจจะเกิดความละเอียดอ่อนขึ้นมาซึ่งบางครั้งนั้นมันจะลึกซึ้งลงไปแต่บางครั้งมันก็ไม่ค่อยจะลึกซึ้งนักอาการกริยาเหล่านี้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาใจใส่นักเพราะว่าความสบายก็ดีความซึ้งก็ดีหรือความอิ่มเอิบอะไรต่างๆก็ดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของปฐมฌานทั้งนั้นหรือเป็นเรื่องของสมาธิขั้นต้นทั้งนั้นเองแต่ว่าบุคคลผู้ที่จะก้าวล่วงสมาธิขั้นต้นนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนักก็จำเป็นที่จะต้องอยู่ด้วยความสบายนั่นไปก่อนแต่ทุกคนที่ทำสมาธิก็ต้องการความสบายนั่นเองเมื่อความสบายเกิดขึ้นเขาก็อยู่เป็นวิหารธรรมมีความประสงค์และปรารถนาที่จะให้ความสบายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาอีกเมื่อความสบายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาได้เกิดขึ้นมาได้ตามปกติอย่างนั้นแล้วความสบายเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดศรัทธาคนเราในเบื้องต้นที่จะทำสมาธิต่อไปนานๆนั้นจะต้องมีความสบายเป็นเครื่องจูงใจจึงจะสามารถทำให้เราเกิดศรัทธามีความเชื่อและมีความประสงค์ที่จะทำความสบายเหล่านั้นให้เกิดขึ้นเมื่อเราทำได้เรื่องของขณิกะเนี่ยมันก็จะมีการรวมตัวมากยิ่งขึ้นเพราะการทำสมาธินั่นท่านเปรียบเหมือนกับการให้อาหารแก่ร่างกายร่างกายนั่นจะมีกำลังเรี่ยวแรงได้ก็ต่อเมื่อมีอาหารเด็กที่จะเจริญวัยใหญ่โตได้ก็เพราะอาหารฉันใดก็ดีจิตที่จะมีกำลังได้ก็เพราะสมาธิสมาธิในเบื้องต้นก็เรียกว่าขณิกะสมาธิเมื่อเราทำสมาธิอันที่เรียกว่าขณิกะนี้สำเร็จขึ้นมาได้ก็ถือว่าเราก็มีความดีชั้นหนึ่งแต่ความดีที่เกิดขึ้นจากขณิกะสมาธินั้นเราท่านทั้งหลายทุกคนก็คงจะได้พบเห็นกันอยู่แล้วแต่การที่
เราจะไปแก้สมาธิอย่างต่ำให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่เป็นปัญหาใหญ่และไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปแก้ไขเหมือนกันกับเราให้อาหารแก่เด็กเราไม่จำเป็นต้องไปแก้ไขอะไรนอกจากให้อาหารอย่างเดียวเท่านั้นเด็กก็โตได้สมาธิก็เช่นเดียวกันที่เราเป็นคณิกะสมาธิเราก็ไม่จำเป็นต้องไปกระตือรือร้นในการที่เราจะทำจิตนี้ให้ก้าวขึ้นไปโดยรวดเร็วเราก็ใช้สมาธิของเราที่เราเคยทำอยู่นั่นแล้วเราก็ทำมันอีกเราเคยทำเช่นไรเราก็ทำเช่นนั้นเหมือนกันกับผู้รับประทานอาหารเคยรับประทานเช่นไรเราก็รับประทานเช่นนั้นเราก็ใส่ทางปากของเราเนี่ยเมื่อไรเราก็ใส่ทางปากเพียงสถานเดียวก็พอเมื่อเราต้องการจะให้จิตของเราก้าวหน้าเราทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นนี่คือลักษณะของผู้บำเพ็ญสมาธิที่จะให้ก้าวขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงย้ำหนักย้ำหนาว่าโลโภธรรมานังปริปันโธการทำความโลภให้เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอันตรายแก่สมาธิบางคนนั้นได้ใช้ความคิดได้มีความคิดที่ว่าจะต้องใช้ความกระตือรือร้นรู้ว่าการพลิกแพงหาวิธีการด้วยประการต่างๆซึ่งก็ไม่สู้จำเป็นนักแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามข้อสำคัญที่สุดคือการรักษารักษาไม่ให้สมาธิไม่ให้เราเป็นผู้ที่มีความเกียจคร้านไม่ให้เราเป็นผู้มีความมักง่ายไม่ให้เราเป็นผู้ที่ผัดวันและเวลามีความประมาทที่เราจะรักษาอยู่ก็มีเท่านี้คือเราต้องทำให้เป็นการสม่ำเสมอวันนี้เราทำพรุ่งนี้เราทำต่อไปเราทำคือเราทำให้เป็นการสม่ำเสมอถึงมันจะดีถึงมันจะไม่ดีถึงจะเป็นอะไรก็ทำไปอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าการเจริญให้มากกระทำให้มากทำไปด้วยความสม่ำเสมอเช่นเดียวกันกับผู้รับประทานอาหารอย่างน่าเบื่อหน่ายของมนุษย์ทานเช้าทานกลางวันทานเย็นทานเช้าทานกลางวันทานเย็นทานเช้าทานกลางวันทานเย็นปีแล้วปีเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าก็ทานกันอยู่นี่แหละอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่ทานก็ไม่ได้มันจะตายเอาแต่ทานมันก็รู้สึกว่ามันซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าซ้ำซากอยู่ตลอดไปฉันใดก็ดีการทำสมาธิก็เช่นเดียวกับเรารับประทานอาหารเราก็ทำซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าซ้ำแล้วก็ซ้ำเล่าอยู่นี่แหละถ้าเราไม่ทำเมื่อไรจิตเราจะมีพลังถ้าเราไม่ทำเราจะไปรอวันไหนให้จิตเรามีพลังมันก็รอไม่ได้เพราะว่าการที่เราจะไปรอให้คนอื่นเขาส่งพลังมาให้เรานั้นมันเป็นเรื่องผิดปกติวิสัยคือมันเป็นไปไม่ได้พลังที่จะให้เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นมาเองด้วยการกระทำของเราฉันใดก็ดีเหมือนกันกับผู้รับประทานอาหารเราจะไปให้คนอื่นเขารับประทานแทนเรามันก็รับประทานไม่ได้เราอยากอิ่มเราก็ต้องรับประทานเองเราอยากแข็งแรงเราก็ต้องทานเข้าไปเองถึงแม้ว่ามันจะเป็นการน่าเบื่อหน่ายแค่ไหนแต่มันเบื่อหน่ายไม่ได้ก็เพราะมันหิวคนทุกวันถ้าไม่ทานมันก็หิวแล้วมือสองมือก็แย่แล้วแต่ว่าสำหรับส่วนใจของเราเนี่ยมันไม่มีความหิวจำเป็นเหมือนกับร่างกายก็เลยเกิดความประมาทเมื่อไรทำก็ได้คือมันไม่เกิดความหิวแต่คนไม่รู้หรอกว่าเมื่อไม่ทำสมาธิแล้วเนี่ย
จิตมันมีความฟุ้งซ่านจิตมันมีความกังวลจิตมันมีความวุ่นวายนั่นแหละคือความผิดปกติเมื่อความวุ่นวายความกังวลทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมันเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมจิตได้คือไม่สามารถที่จะควบคุมได้ก็เพราะเหตุเราไม่มีกำลังเพียงพอเมื่อไม่มีกำลังเพียงพอเราควบคุมไม่ได้เราก็เกิดความเดือดร้อนบุคคลทั้งหลายที่ไม่มีสมาธินั้นไม่มีการควบคุมจิตใจก็ตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเกิดการตัดสินใจผิดพลาดบุคคลพวกนั้นก็เสียใจภายหลังว่าเราไม่ควรทำทำไมเราถึงทำไปเพราะความโมโหเพราะความฉุนเฉียวเพราะความไม่พอใจเพราะความที่ควบคุมจิตใจไม่ได้ก็เลยทำไปนี่ก็เป็นเรื่องของสมาธิคือเป็นเรื่องของสมาธิที่อ่อนแอเมื่ออ่อนแอแล้วการควบคุมจิตใจนั้นก็ควบคุมไม่ไหวในเรื่องของสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าเราได้พยายามทำจิตของเราอยู่สม่ำเสมอมีพละมีกำลังอยู่สม่ำเสมอเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดพลังขึ้นมาได้เพิ่มเติมขึ้นมาได้เมื่อเพิ่มเติมขึ้นมาได้เราก็มีส่วนคือเรามีส่วนที่ได้ดีกว่าบุคคลผู้ที่ไม่ทำมากมายเรียกว่ามีส่วนที่เพิ่มพูนพละกำลังยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิในเบื้องต้นนี้จึงเป็นสมาธิที่เราจะใช้โดยทั่วไปเราสามารถที่เราจะใช้ได้คือประโยชน์ใช้สอยมีเกิดขึ้นเราลองคิดดูว่าเมื่อเราเลี้ยงลูกของเราโตขึ้นมาแล้วเราจะให้มันทำอะไรเราก็ให้ทำให้มันหุงข้าวแทนเราให้มันทำงานแทนเราให้มันปัดกวาดบ้านมันก็มีโอกาสทำได้ชั้นใดจิตของเราในเมื่อเราพยายามที่กระทำให้เกิดขึ้นแล้วจนกระทั่งสามารถควบคุมจิตใจได้แล้วก็สามารถที่จะบังคับให้จิตใจนี้เดินไปในทางที่เราต้องการทางที่เราต้องการนั้นคือทางสวรรค์นิพพานหรือเรียกว่าทางบุญทางกุศลเมื่อเรามีความควบคุมจิตใจได้เราก็ไปวัดได้เราก็ไปปฏิบัติได้เราก็ทำบุญทำทานได้เราก็สร้างกุศลได้ทุกอย่างนี่คือผลพวงที่เกิดขึ้นมาจากสมาธิในเบื้องต้นก็เห็นปานนี้แล้วเรียกว่ามีผลมหาศาลแต่ว่าเมื่อมีผลขึ้นมาแล้วนั้นอยู่ที่การที่เราจะทำต่อเนื่องต่อไปการทำต่อเนื่องต่อไปนั้นก็คือการกระทำโดยที่ไม่มีความหยุดยั้งหรือเรียกว่าหยุดหย่อนการกระทำที่ไม่มีการหยุดยั้งและหยุดหย่อนนั้นและที่จะทำให้จิตของเราเข้าสู่อุปจาระอุปจาระนั้นได้แก่จิตที่เพิ่มพูนกำลังขึ้นมากแล้วถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าจะพูดก็คือได้เป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วอุปจารสมาธินั้นเมื่อเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ถือว่าเป็นการกระทำจิตในเบื้องต้นแต่เมื่อเราไม่บริกรรมพุทโธแล้วจิตนั้นมันก็ตั้งอยู่ได้แล้วก็ตั้งอยู่ได้ตามความประสงค์อย่างนั้นเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี่เรียกว่าเป็นสมาธิที่มีกำลังเข้าขีดหรือเรียกว่าเข้าขั้นการทำสมาธิให้ถึงเข้าขีดเข้าขั้นได้นี้ผู้นั้นก็ต้องเป็นผู้ที่มีความพยายามอย่างสูง
คือทำแล้วก็ทำอีกทำแล้วก็ทำอีกทำจนกระทั่งถึงได้ก็เรียกว่าทำถึงอุปจารสมาธิการทำอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นนั้นเป็นพลังคือเป็นพลังใหญ่การเป็นพลังใหญ่นั้นคือสามารถที่จะทำได้หลายอย่าง บางคนนั้นคือหรือว่าพวกฤาษีนั้นเขาก็ทำไปในทางฌานให้สูงขึ้นคือทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็ไปถึงอรูปฌานคืออากาสัญญายตนะฌานวิญญาณัญญายตนะฌานวิญญาณัญญายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอันนี้ก็ไปทางโลกียฌานเมื่อทำไปอย่างนี้ก็จะไปถึงอัปปนาสมาธิคือสมาธิชั้นสูงสุดสมาธิขั้นสูงสุดนั้นเรียกว่าเป็นสมาธิที่ประกอบไปด้วยฌานสมาบัติที่เรียกว่าเป็นสมาบัติ8สมาบัติ8นั่นก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเป็น4อากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเรียกว่าอารูปฌาน4 2 4เป็น8เรียกว่าสมาบัติ8ผู้ที่ได้สมาบัติ8นั้นก็คือเป็นผู้ที่สำเร็จทางสมาธิชั้นสูงสุดในทางโลกีเมื่อผู้ที่เข้ามาถึงอุปจารสมาธิแล้วเช่นนี้เขาไม่ได้เดินทางพระพุทธศาสนาหรือว่าเขาเดินทางมาทางฤทธิ์ก็อาจสามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้ก็มีในอดีตหรือรู้จักจิตใจของคนบังคับจิตใจคนได้รักษาโรคภัยได้อันนี้เรียกว่าเป็นฤทธิ์หรือที่เรียกว่าเกิดจากอุปจารสมาธิเพราะว่าอุปจารสมาธินั้นจิตก็เข้าภวังค์เหมือนกันแต่เมื่อเข้าภวังค์ไปแล้วทำงานในภวังค์ได้เมื่อทำงานในภวังค์ได้ก็เรียกว่าทำได้ด้วยความบริสุทธิ์ในภวังค์นั้นการทำงานในภวังค์ได้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากจะทำได้เฉพาะผู้ได้อุปจารสมาธิเท่านั้นผู้ที่ได้อุปจารสมาธิเท่านั้นที่จะสามารถทำงานในภวังค์ได้ภวังค์นั้นก็จะมีความชำนาญเพราะการเข้าภวังค์นั้นต้องอาศัยเข้าหลายร้อยครั้งนับครั้งไม่ถ้วนเรียกว่าเข้าแล้วเข้าอีกเข้าแล้วเข้าอีกก็เกิดความชำนาญขึ้นเรียกว่าวสีความชำนาญอันนี้แหละที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิพอเวลาที่เข้าไปอยู่ในภวังค์นั้นมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตนั้นก็คือกระแสจิตหรือเรียกว่าดวงตาทิพย์คือหลับตาเนี่ยแต่มันมองเห็นมองเห็นก็คือมองเห็นในลักษณะที่ต้องการจะมองเห็นอะไรก็เห็นสิ่งนั้นในอุปจารสมาธิก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นในอุปจารสมาธินี่จึงมีการดำเนินสิ่งสำคัญได้ในพระพุทธศาสนาสิ่งสำคัญในพระพุทธศาสนาที่จะดำเนินได้ก็คือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นคือทำเกิดขึ้นได้ในขณะที่เป็นอุปจารสมาธิดำเนินวิปัสสนากรรมฐานได้เนื่องเพราะเหตุว่าจิตนั้นเกิดความสะอาดและเกิดความผ่องใสหลับตามองเห็นชัดเจนอย่างนี้เรียกว่าจิตที่เป็นอุปจาระถ้าจิตเป็นคณิกะนั้นมองเห็นเหมือนกันแต่ทำอะไรไม่ได้
คือกำลังไม่เพียงพอบางทีอาจจะนิมิตเห็นคนแก่คนตายแต่เราก็ทำอะไรไม่ได้มันก็เท่านั้นเพราะยังกำลังจิตไม่ถึงขั้นอุปจาระก็เลยทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ากำลังจิตถึงขั้นอุปจาระนั้นไม่ต้องมีนิมิตแต่ว่าทำให้นิมิตเกิดขึ้นมาได้ด้วยสามารถแห่งพลังจิตเพราะฉะนั้นแทนที่จะนำพลังจิตอันนี้เอาไปใช้ส่วนโลกีก็นำเอาพลังจิตนี้มาใช้ส่วนโลกุตระเสียพระพุทธองค์นั้นต้องการจะให้บุคคลพ้นจากกิเลสและพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายในสังสารวัฏนี้พระองค์จึงได้แนะในการปฏิบัติจิตว่าไม่ให้ไปหลงในทางโลกียะหรือเรียกว่าโลกียฌานให้จิตนี้น้อมเข้าสู่วิปัสสนาเพราะพลังจิตในขณะนั้นถือว่าได้สะสมมาเป็นอันมากคือได้สะสมมามากแล้วถ้าสะสมมามากเราเอาไปใช้เป็นโลกีมันก็หมดสูญเสียพลังไปในทางที่ประโยชน์น้อยเพราะว่าส่วนที่เป็นโลกีนั้นถึงแม้เราจะใช้พลังจิตไปเท่าไหร่มันก็ไม่มีอาการที่จะกำจัดกิเลสได้แม้แต่เท่าเส้นขนก็เรียกว่ากำจัดกิเลสไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นในทางโลกีนั้นจึงเพียงเพื่อระงับกิเลสเท่านั้นเองความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่เท่าเดิมราคะโทสะโมหะก็ยังมีอยู่เท่าเดิมแต่ว่าปิดมันเอาไว้ไม่ให้มันทำงานพอเปิดเมื่อไรก็งอกกิเลสก็งอกแล้วเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรขึ้นมาเรียกว่ากิเลสงอกนั่นเรียกว่าโลกีส่วนโลกุตระนั่นก็นำอุปจาระจิตเป็นสมาธิที่เรียกว่าเป็นอุปจาระนั่นก็นำเอามาเป็นเครื่องการพิจารณาให้เป็นวิปัสสนาวิปัสสนานั่นได้แก่ความรู้แจ้งและเห็นจริงความรู้แจ้งและเห็นจริงนี้คือสิ่งที่จะทำเพื่อกำจัดกิเลสเราจะทำได้เท่าไหร่ก็เป็นการดีกำจัดกิเลสไปทีละเล็กทีละน้อยยังดีกว่าที่ไม่ได้กำจัดกิเลสเสียเลยถ้าเริ่มต้นดำเนินวิปัสสนาเมื่อไรก็เรียกว่าเริ่มต้นรบราฆ่าฟันกับกิเลสเมื่อนั้นคือรบราฆ่าฟันกับกิเลสเมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วอย่างที่เรามาเกิดเนี่ยก็พบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ควรที่จะมองถึงวิปัสสนานี้เป็นส่วนสำคัญเพราะการดำเนินจิตให้เป็นสมาธิเรียกว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิให้เป็นโลกียฌานนั้นถึงแม้ไม่พบพระพุทธศาสนาก็ทำได้แต่ก่อนแต่ไรมาดึกดำบรรพ์เขาก็ทำได้เรื่องของโลกียฌานเหาะเหินเดินอากาศด้วยฤทธิ์ระลึกชาติได้เขาก็ทำได้หรือเขาจะแสดงฤทธิ์เดินบนผิวน้ำเขาก็ทำได้หรือเขาจะรักษาโรคภัยไข้เจ็บเป็นส่วนพิเศษให้หายเขาก็ทำได้นั่นเรื่องโลกียฌานแต่ไม่ใช่เรื่องพ้นทุกข์ไม่ใช่เรื่องหมดกิเลสฤทธิ์ต่างๆนี้มันก็น่าอัศจรรย์คนอย่างไปรักษาหมอไม่หายคนที่เขามีพลังจิตเขารักษาหายก็อัศจรรย์อย่างเขาไม่รู้เรื่องอะไรไปบอกเรื่องเขาถูกก็อัศจรรย์อย่างนี้มันเป็นเรื่องโลกีถึงแม้จะอัศจรรย์แค่ไหนอัศจรรย์เหล่านี้
ก็ไม่สามารถกำจัดกิเลสได้แม้เท่าใหญ่บัวคือยังกำจัดกิเลสไม่ได้เลยส่วนการที่เรามาดำเนินวิปัสสนานั้นเริ่มกำจัดกิเลสตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เบื้องต้นที่ตั้งท่าก็เริ่มลิดรอนกิเลสแล้วลิดรอนกิเลสในตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวตนซึ่งเป็นการฝืนความจริงอย่างยิ่งเพราะเราก็ถือว่าเราแล้วทำไมมันไม่ใช่เรานี่ขึ้นต้นของวิปัสสนาก็เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นสวนทางคือสวนทางกับกิเลสอย่างพวกโลกิยฌานนี่มันไม่ได้สวนทางมีแต่ว่าเงียบลงไปเลยในที่สุดหยิกยังไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกิยฌานไปไม่ได้กำจัดกิเลสเพราะฉะนั้นการตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่วิปัสสนานี้จึงเป็นการตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่ความกำจัดกิเลสเราอยากจะเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเราอยากจะทุกข์ยากในโลกนี้อีกนับร้อยนับพันนับหมื่นนับแสนนับล้านนับโกรธชาติอย่างนั้นหรือในเมื่อเราพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ควรเป็นเช่นนั้นเราก็ควรที่จะริดรอนกิเลสเท่าที่สามารถจะริดรอนมันลงไปได้ดูตัวอย่างเช่นท่านพระมหากัสสปะนั้นตั้งแต่อดีตชาติท่านเคยริดรอนกิเลสมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติเคยปฏิบัติมาแล้วพอมาอีกชาติที่ท่านมาเกิดในชาตินี้ถึงแม้ท่านจะแต่งงานกับหญิงที่สวยที่สุดแต่ท่านก็ถึงแม้จะนอนร่วมในห้องเดียวกันท่านก็ไม่แตะต้องกายซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นผลพวงมาจากวิปัสสนานั่นเองเพราะฉะนั้นวิปัสสนาจึงเป็นหนทางที่จะทำให้กิเลสนี้ริดรอนกิเลสนี้ออกไปทีละเล็กทีละน้อยถ้าหากว่าเราทำได้เราทำได้ไม่ใช่ว่าทำเดี๋ยวนี้วิปัสสนาเดี๋ยวนี้กิเลสมันก็จะหมดเดี๋ยวนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่อาจจะต้องใช้การทำวิปัสสนานี้สัก 1,000 หรือ 2,000 ชาติหรือ 10,000 อาจจะหลายหมื่นชาติก็อาจเป็นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าเราดำเนินวิปัสสนาเดี๋ยวนี้ก็สำเร็จเดี๋ยวนี้มันเป็นไปยังไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นซะก่อนเราก็จะต้องหลงทางถ้าหลงทางเราไปเกิดเป็นฤาษีชีพไรก็ไปอีกเรื่องไปเกิดในพรหมโลกกว่าจะได้มาเกิดมนุษย์ก็เป็นกลับเพราะฉะนั้นเรื่องของวิปัสสนานี้จึงเป็นเรื่องสมควรแก่การที่เราจะต้องทำโดยการที่ปรงอนิจจังอย่างคนแก่คนเฒ่าเขาบอกว่าไปงานศพนะไปปรงอนิจจังนะไปปรงอนิจจังกันนั่นแหละคือวิปัสสนาเริ่มต้นคือไปปรงอนิจจังแต่ว่าพื้นฐานของจิตใจนั้นยังไม่มีถึงแม้จะปรงอนิจจังมันก็ไม่เป็นวิปัสสนาการที่จะเป็นวิปัสสนาได้นั้นต้องมีพื้นฐานคือมีพื้นฐานที่เป็นกำลังเสียก่อนคือสมาธิที่เป็นอุปจาระและเราก็พิจารณาเข้าไปว่าร่างกายอันนี้อนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ท่านเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณ์นั่นน่ะเป็นสิ่งที่เป็นคำสูงมากผู้ปฏิบัติเข้าถึงขั้นนั้นถือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเข้าขั้นคือเข้าขั้นวิปัสสนาถ้าหากว่าดำเนินถึงไตรลักษณ์อนิจจังนั้นเราก็เห็นแล้วว่าความแก่ความสลายตัวความเจ็บไข้ได้ป่วยความผิดเพี้ยนผัดเพี้ยนหรือความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
ประเดี๋ยวพ่อตายก่อนลูกลูกตายก่อนพ่อแม่ตายก่อนลูกลูกตายก่อนแม่หลานตายก่อนหน้าหน้าตายก่อนหลานลุงตายก่อนหลานหลานตายก่อนลุงมันก็ไม่เที่ยงก็เรียกว่าอนิจจังเราจะเอาสิ่งเที่ยงที่ไหนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอุบายวิปัสสนาที่เราควรจะต้องทำให้เกิดขึ้นในขณะเรานั่งสมาธิทุกขังความเป็นทุกข์ต่างๆเราก็ปรากฏอยู่ทุกข์ด้วยความไม่สบายทุกข์ด้วยความปวดเมื่อยทุกข์ด้วยความลำเค็ญต่างๆความลำเค็ญที่ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาต้องการแต่มันก็ไม่ได้ตามความต้องการเจ็บใจนักนั่นแหละเรียกว่าความทุกข์ใครเล่าที่ไม่เคยเจ็บใจใครเล่าที่ไม่เคยโมโหใครเล่าที่ไม่เคยถูกคนอื่นทำร้ายจิตใจมันก็มีด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้เรียกว่าทุกขังความเป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นอุบายหนึ่งของวิปัสสนาร่างกายของเรานี่จวนจะตายมันก็เรียกว่ามหาทุกข์วิ่งวันกันส่งโรงพยาบาลใส่ออกซิเจนใส่อะไรปั๊มหัวใจว่ากันกลุกตึกตักในที่สุดสู้ได้ก็ได้สู้ไม่ได้ก็ตายไปอันนั้นเรียกว่าทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่ใช่ตัวตนเขาเรียกว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เพราะร่างกายอันนี้มันเป็นธาตุใครไปถือว่าเป็นตัวได้ยังไงส่วนแข็งเป็นธาตุดินส่วนอ่อนๆเหลวๆก็เป็นธาตุน้ำส่วนใดพัดไปพัดมาก็ธาตุลมส่วนใดเร่าร้อนก็เป็นธาตุไฟก็ธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมก็เห็นกันอยู่อย่างเราเอาไปเผาไฟอย่างนี้ร่างกายของเราไปเผาไฟบางทีน้ำเหลืองออกมาไฟเผาก็ร้อนเดือดฉี่ๆออกมานั่นน่ะนั่นแหละเรียกว่าน้ำดินน้ำไฟลมกระจายลงไปก็หมดเหลือแต่ดินอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถ้าเป็นตัวตนนะเราต้องบอกมันได้ถ้าบอกมันไม่ได้จึงไม่ใช่ตัวตนแกอย่าแก่นะแกอย่าตายนะไว้วันอีกสักวันสองวันสักก่อนค่อยตายวันนี้อย่าเพิ่งตายก็แล้วกันก็บอกไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราอย่างที่อธิบายมานี้เรียกว่าไตรลักษณ์ถ้าเรานั่งสมาธิไปจิตเป็นอุปจาระเราก็นึกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาจะไปนึกอนัตตาก็ได้จะไปนึกทุกขังก็ได้จะไปนึกอนิจจังก็ได้พอเรานึกปลงไปปลงไปนี่กิเลสมันจะค่อยตกสะเก็ดหลุดไปเดี๋ยวตรงนั้นก็หลุดไปเดี๋ยวตรงนี้ก็หลุดไปหรอกกิเลสในเมื่อเราทำถูกเหมือนกันกับเราจะค้อนต้นไม้เราก็ตัดโคนมันอย่างนี้เป็นต้นการที่จะให้เกิดความที่เป็นวิปัสสนาแท้จริงก็คือมองดูอัตภาพร่างกายให้เห็นความแตกสลายให้เห็นความเน่าเปื่อยให้เห็นความที่มันจะต้องกลายเป็นดินน้ำไฟลมไม่มีสภาพที่เป็นร่างกายเหลืออยู่หลับตามองดูอุปจารสมาธินั้นสมาธิอยู่ในภวังค์เมื่อเป็นเช่นนั้นมันก็สามารถมองเห็นได้เมื่อมองเห็นได้ก็เกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาในใจสิ่งนั้นคือวิปัสสนาหรือเรียกว่านิพพิทายานคือความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายนั่นแหละเรียกว่าวิสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นวิปัสสนาดังเช่นท่านปัญจวัคคีย์ท่านฟังอนัตตลักขณสูตรแล้วรูปัสสมิงปินิบินติท่านเบื่อหน่ายในรูปความเบื่อหน่ายอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาแท้จริงเมื่อเราทำลงไปทำลงไปเมื่อไหร่
เราถึงจะเกิดนิพพิทายานขึ้นมายังไม่เกิดหรือเราก็ทำให้ทำมันไปเรื่อยๆมันก็มีสักวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นวิปัสสนานั้นหรือนิพพิทายานความเบื่อหน่ายนั้นไม่ใช่มันเกิดบ่อยๆแต่มันจะต้องเกิดเฉพาะที่เราทำจิตถึงที่เราพิจารณาวิปัสสนาถึงที่เห็นจริงแจ้งประจักษ์ถึงที่แต่ละครั้งมันก็จะเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ต้องเข้าใจว่าการดำเนินเข้าสู่วิปัสสนานั้นเมื่อเบื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ว่าเราได้สำเร็จเรายังไม่ได้สำเร็จยังเพียงแกะกิเลสไปทีละนิดทีละหน่อยยังไม่ถึงขั้นจำเป็นที่จะต้องใช้นิพพิทายานความเบื่อหน่ายขึ้นมานับครั้งไม่ถ้วนหรือเรียกว่านับชาติไม่ถ้วนก็แล้วกันกว่าจะได้สำเร็จยกตัวอย่างเช่นท่านยศกุลบุตรท่านยศกุลบุตรนั้นแต่อดีตชาติท่านเป็นผู้ที่เอาศพไปเผาเรียกว่าศพไม่มีญาติท่านจะทำบุญอย่างนั้นท่านยศกุลบุตรวันหนึ่งมีศพผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ16ปีกำลังสาวแล้วก็ตายด้วยโรคกระทันหันท่านก็นำเอาศพเนี่ยขึ้นไปเผาในขั้นแรกนั่นเวลาอาบน้ำศพก็ดูสวยดีถ้าเผาไปมันเกิดไหม้น้ำเหลืองไหลดำเป็นตอตะโกท่านเกิดวิปัสสนาขึ้นท่านก็ไปเรียกเพื่อนของท่านมาอีก54คนบอกว่าแหมฉันได้ความเบื่อหน่ายแล้วพวกนั้นก็มาพิจารณาก็เกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันเมื่อมาชาติที่ท่านเป็นพระยศกุลบุตรชาตินี้ท่านมาเห็นนางบำเรอที่เขาเอามาบำเรอท่านเป็นผู้หญิงสาวๆต่างๆนั่นน่ะก็นอนเปลือยกายบ้างน้ำลายไหลบ้างพอมองเห็นก็สังเวชสลดใจท่านก็เลยหนีจากปราสาทไปพบพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอย่างนี้เมื่อท่านไปแล้วพบพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมท่านก็ได้ตรัสรู้ท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์นี่แหละการบำเพ็ญวิปัสสนานั้นต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานเรื่องของสมาธิสมถะวิปัสสนาจึงเป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจพยายามกระทำให้เกิดขึ้นด้วยความสม่ำเสมอทำไปเลยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆด้วยความสามารถและด้วยความมั่นคงเราก็จะไปประสบผลสำเร็จซึ่งเป็นที่รอเราท่านทั้งหลายไม่ต้องเป็นห่วงที่สุดถึงที่สุดนั้นเราก็จะเป็นดอกบัวบานเหมือนกับท่านผู้บานแล้วท่านผู้บานแล้วผู้สำเร็จแล้วนั่นเยอะเราก็จะเป็นเช่นกับท่านผู้สำเร็จแล้วเช่นเดียวกันในเมื่อเรามาเริ่มต้นหนทางวิปัสสนาแล้วอย่างนี้ต่อไปนี้ก็นั่งสมาธิกันต่อไป